ถามเรื่องพรรคเพื่อไทยอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณทักษิณตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการกลับมาแบบที่มันก็ในพรรคเพื่อไทยก็ดูมีเรื่องเยอะคุณเฉลิมก็เพิ่งออกมาถล่มคุณทักษิณรอให้ไล่ออกจากพรรคนะครับก่อนหน้านี้คุณปานปรีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็เรตติ้งท่านก็ค่อนข้างดีท่านก็ออกจากครม.ไปแล้วพี่ง้อเองก็เคยวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็โดนเพื่อนร่วมทำเนียบคนหนึ่งคือในแพทย์ภูมิบอกว่าโอ้ยง้อมันห่างจากรัฐบาลเยอะห่างจากคุณเศรษฐาเยอะวันนี้ทำไมเพื่อไทยมันเหมือนกับเป็นบรรยากาศที่มิตรกลายเป็นศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะคนในทำเนียบวันนี้เพื่อไทยหรือทำเนียบเนี่ยทำไมมีบรรยากาศมิตรกลายเป็นศัตรูเฉลิมอยากให้ไล่ออกจากพรรควรชัยวิจารณ์ถูกหมอมิ้งบอกว่าเฮ้ยคุณมันไม่ได้ใกล้เศรษฐาเราผมอย่างเงี้ยปานปรีออกจากครม.ไปแบรนด์ปานปรีก็ดีคนก็ชอบเยอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทักษิณกลับมาแต่บรรยากาศเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูมันมากขึ้นในประเด็นนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นพี่เหลิมเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันหลากหลายหลากหลายชนชั้นหลากร้อยพ่อพันแม่หลากหลายอายุหลากหลายชนชั้นนะด้วยกันหลากหลายชนชั้นด้วยหลากหลายชนชั้นเอ้ามีตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาผมนี่ชาวบ้านแทนอยู่แล้วลูกหลานชาวบ้านนะผมเป็นส.ส.ในเพื่อไทยมีกี่ชนชั้นในเพื่อไทยตอนนี้ใช่ไหมตั้งแต่ชนชั้นนำมาตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผมถือว่าเป็นทหารเกณฑ์คนหนึ่งอ่ะที่อยู่นอกพื้นที่ระดับส.ส.ในพรรคเพื่อไทยเป็นเกรดทหารเกณฑ์แต่มีชนชั้นนำผมนี่แหละถือว่าเป็นทหารเกณฑ์แหละที่ออกไปรบไปต่อสู้มาถ้าพวกผมชนะก็ตั้งรัฐบาลได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นชนชั้นนำแต่ว่าผมไม่ได้นำไม่ได้ทางผมไม่ได้เป็นชนชั้นนำชนชั้นนำอาจจะอยู่ในทำเนียบอะไรก็ได้ผมไม่ได้ว่าใครครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายความคิดแล้วปัญหาเนี่ยในเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย นักการเมืองมันก็มีความคิดก้าวหน้ากลางกลางและล่าหลังนักการเมืองอาชีพก็คิดแบบนักการเมืองอาชีพผมนักการเมืองที่มาจากอุดมการณ์การต่อสู้ในรูปของก็อีกชุดความคิดหนึ่งชุดความคิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายของพรรคการเมืองแล้วก็ความผูกพันที่มันมีกันอยู่คนในพรรคใหญ่เนี่ยมีเพื่อนร่วมพรรคเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมอุดมการณ์เนี่ยมันเยอะแยะเลยมาอย่างผมเนี่ยกับพี่แจ๊ดก็สนิทสนมกันมาก่อนเพราะเมื่อก่อนพี่แจ๊ดก็อยู่พรรคเพื่อไทยนะครับก็เคยร่วมงานกันมาอย่างพี่เหลิมพี่แมวเราก็เคยร่วมงานกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองด้านนะคือคุณอิงหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาก็มองในแง่มุมของคุณอิงในเรื่องของการจัดการบริหารในพรรคพี่เหลิมก็มองในแง่ว่าเฮ้ยนี่เพื่อนกูนี่หว่าน้องกูนี่หว่าอยู่กันมากูก็ไปให้กำลังใจน้องกูเพื่อนกูมองต่างมุมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูก อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยผมว่าหมายถึงคุณเฉลิมออกจากพรรคก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ผมว่าไม่ควรจะขับพี่เหลิมออกจากพรรคผมพูดอย่างนี้นะไม่ควรขับคุณไม่ควรขับพี่เหลิมคือถ้าขับเนี่ยแสดงว่าพี่เหลิมมีความผิดมหันต์ดิใช่ไหมเช่นทรยศไปช่วยหาเสียงพี่แจ๊ดอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดแต่ว่าถ้าพี่เหลิมไปเนี่ยตอนจบแล้วแล้วก็ไปพบไปคุยกันไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปไม่ใช่เป็นเรื่องทางการเมืองใช่ไหมคุณเฉลิมบอกว่าขอให้เอาออกแกอยากออกแล้วอ่ะนั่นความคิดของพี่เหลิมแกอยากออกแต่ว่าผมพูดในหลักการนะว่าควรจะออกหรือไม่ควรจะไล่หรือไม่เพราะถ้าพี่เหลิมออกไปตอนนี้ลาออกพี่เหลิมก็หลุดส.ส.แต่ว่าในหลักการแล้วไม่ควรไล่พี่เหลิมออกมาผมมีความรู้สึกว่าความต้องการพี่เหลิมคิดยังไงก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ต้องการให้พี่เหลิมไปจากพรรคเพราะอยู่ด้วยกันมานานไม่อยากให้พี่เหลิมจากไปนี่คือความรู้สึกที่ผูกพันส่วนตัวนะแต่ถามพี่แมวมั่งพี่แมวกับคุณเฉลิมเนี่ยสนิทสนมกันคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ให้ออกจากพรรควันดีคืนดีเนี่ยจะอภิปรายวิจารณ์รัฐบาลจะอภิปรายคุณเศรษฐาจะอภิปรายพรรคเพื่อไทยคุณเฉลิมจะทำอย่างนั้นแล้วเพื่อไทยจะทำยังไงอ่ะคุณเฉลิมกล้าทำอย่างนั้นไหมถ้าถามว่ากล้าไหมเราต้องถอยประวัติศาสตร์กลับไปในชีวประวัติของพี่เหลิมเนี่ยยืนยันว่ากล้า นะแต่หมายความว่ามันก็อยู่ที่จังหวะจากโคนะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาดูถึงจุดณสถานการณ์เวลาเนี้ยแล้วท่านเฉลิมยืนยันแข็งขันแล้วเนี่ยแต่แบบที่เงาะว่าท่านเฉลิมคิดก็ไปอย่างแต่เงาะเขาก็ประสงค์ว่าเอ้ยมันน่าจะอยู่ในวิสัยที่อยู่ด้วยกันร่วมกันได้นะแต่ในฐานะที่พี่สัมผัสกับท่านเฉลิมเนี่ยแล้ว
พูดคุยกันทุกวันแทบจะทุกวันนะก็ฟังความตั้งใจของท่านแล้วเนี่ยนะเชื่อมั่นว่าท่านก็ประสงค์ที่จะออกไปแน่ไปแน่แต่ที่จะลาออกไม่ใช่แต่ต้องการให้พรรคขับออกไปเพราะว่ามันจะได้มีสถานะส.ส.อยู่แต่การขับท่านออกไปแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าท่านจะมาเป็นศัตรูกันแบบโหถล่มอะไรกันล่ะไม่ใช่ท่านก็จะเป็นเฉลิมอิสระที่ท่านพูดนะฮะท่านก็จะดูถ้าประเด็นมันถูกต้องรับกันได้ท่านก็โอเคแต่ถ้าเป็นประเด็นไม่ถูกต้องท่านก็ใช้เอกสิทธิ์ผู้แทนได้แต่พี่ก็เชื่อนะบางเรื่องถ้ามันอาจไม่ตรงกับที่ท่านคิดแต่ถ้าท่านออกไปแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะไม่มาอภิปรายก็ได้ใช่ไหมนั่งเฉยแต่อันไหนที่รัฐบาลมันไปได้ก็สนับสนุนฉะนั้นตรงนี้พี่ยังเชื่อว่าวุฒิภาวะของท่านเนี่ยท่านรู้แต่สิ่งที่ท่านกังวลตอนนี้คือตัวท่านเองมันก็อึดอัดอ่ะมันเป็นบรรยากาศพระอืดพระอมไงพระอืดพระอมเรื่องอะไรคือไปนั่งประชุมแล้วมันแถลงอย่างนี้ไปแล้วอ่ะแล้วสิโรจน์จะยังไงอ่ะแล้วที่จริงถ้าเกิดอาการหนักแบบที่สิโรจน์พูดเนี่ยพอนั่งอยู่ในกลุ่มพรรคเพื่อไทยแต่ตอนยกมืออภิปรายแบบเงาะว่าพี่เหลิมนั่นไปยกมือแล้วอยู่ในกลุ่มพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยอ้าวพอยกมือนึกว่าจะอภิปรายสนับสนุนรัฐบาลกลายเป็นว่ายกมือแล้วอภิปรายส่วนรัฐบาลอย่างเงี้ยเพื่อไทยก็งงนะมันก็บัญญัติมันก็จะอึดอัดกันหมดไงมันก็จะอึดอัดกันหมดแล้วตอนนี้พี่เชื่อมั่นว่าพอไปที่สภาเนี่ยพี่เหลิมเนี่ยจะแทบไม่ไปนั่งอยู่ในกลุ่มพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่ท่านมีห้องไงครับหรือมีเพื่อนพ้องน้องพี่ห้องพวกสสด้วยกันพวกรองประธานสภาอะไรเนี่ยท่านอาจจะไปแต่ตอนโหวตก็ค่อยลงมากันใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยไอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยในขณะที่พรรครัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องเร่งสปีดงานอ่ะพอมันมาเจอตรงเนี้ยมันกระตุกหน้ากระตุกหลังไงพี่ถึงบอกไงพระอืดพระอมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ